และตะซอ,อยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากเรื่องระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปภาพออกมาเป็นโดรนของยูเครนพุ่งเข้าไปโจมตีภายในดินแดนของรัสเซียแล้วก็การโจมตีครั้งนี้ถือว่าเป็นการโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียที่ลึกที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ในช่วงที่มีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยบินอยู่เหนืออาคาร2ชั้นในศูนย์ธุรกิจแห่งหนึ่งก่อนที่จะรอดลงไปโจมตีแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นไฟเนี่ยโหมลุกไหม้ขึ้นมาอย่างรุนแรงนะคะ สำนักข่าว The Moscow Times รายงานเช้าวันนี้นะคะว่ายูเครนเนี่ยได้ใช้ดโดรนโจมตีนิคมอุตสาหกรรม2แห่งของรัสเซียในสาธารณรัฐตาตาสถานซึ่งเป็น1ในเขตปกครองในรัสเซียห่างออกไปจากพรมแดนของอยูเครนไกลถึง1,000กิโลเมตรซึ่งเป็นการโจมตีในดินแดนของรัสเซียที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมา หน่วยงานด้านกลาโหมยูเครนเปิดเผยนะคะว่าหน่วยข่าวกรองทางการทหารอยู่เบื้องหลังการโจมตีนี้ค่ะแล้วก็ได้พุ่งเป้าโจมตีไปที่สถานที่เก็บโดรนชาเฮดซึ่งผลิตโดยอิหร่านด้วยมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวไม่ได้ยืนยันนะคะว่ายูเครนปล่อยโดรนโจมตีมาจากจุดไหนแต่มาจากดินแดนของยูเครนอย่างแน่นอนด้านผู้ว่าการตาตาสถานระบุนะคะว่าไม่ได้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ค่ะ RIA Novosti นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวของรัสเซียก็เปิดเผยว่ายังมีเหตุโจมตีไปที่โรงกลั่นน้ำปันทาเนโคที่เมืองนิสเนคัมส ซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนของยูเครนเข้าไปเนี่ยมากถึง1,300กิโลเมตรนะคะอยู่ในดินแดนของรัสเซียทาให้เกิดเพลิงไหม้นานกว่า20นาทีก่อนที่สุดท้ายจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ก็ไม่ได้มีความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญสำหรับโรงกลั่นน้ำมันทาเนโคแห่งนี้นะคะเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของรัสเซียผลิตน้ำมันดิบได้อยู่ที่ราวๆ1 5 0 0 0 0บาร์เรลต่อวัน ยูเครนออกมาอ้างความรับผิดชอบนะคะกรณีใช้ดโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งในดินแดนของรัสเซียโดยชี้ว่านี่คือการตอบโต้อย่างถูกกฎหมายหลังจากที่รัสเซียพุ่งเป้าโจมตีไปที่โครงสร้างด้านพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องหลายเดือนที่ผ่านมานะคะยูเครนได้ใช้ดโดรนพุ่งเป้าโจมตีรัสเซียโดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับโครงการผลิตโดรนของยูเครนเปิดเผยกับสำนักข่าวซี n ว่ายูเครนได้ใช้โดรนที่มีพิสัยการบินที่ไกลขึ้นมีศักยภาพที่สูงขึ้นบางรุ่นมีการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรืวอว่า AI เข้ามาช่วยในการนําทางด้วยซึ่งทําให้การโจมตีเป้าหมายมีความแม่นยํามากขึ้นขณะที่ในวันเดียวกันนี้นะคะเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียได้เริ่มการซ้อมรบนาน3วันในภูมิภาคโกเมลและกรอดโน ซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนของอยูเครนรวมถึงลิทัวเนียนและก็โปลแลนด์ประเทศสมาชิกของสภาพยุโรปหรือว่าเอียูเพื่อเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันพรมแดนการซ้อมรบยังเกิดขึ้นตรงกับวันแห่งเอกภาพหรือว่า day of unity สำหรับเบลารุสและรัสเซียอันเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพที่ยาวนานของประชาชนทั้งสองประเทศด้วย หลายเดือนที่ผ่านมานะคะยูเครนได้ใช้ดโดรนที่มีพิสัยการโจมตีไกลแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ทรงพลังมากขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันก็ส่งผลให้เป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเนี่ยถูกโจมตีอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นการที่เบลารุสออกมาซ้อมรบในครั้งนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกับรัสเซียด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ